กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เรามีเกม Call of Duty Mobile สำหรับหัวข้อของวันนี้ผมจะมาเพื่อนๆไปเจาะลึกถึง1ระบบที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกมนี้เลยระบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดมากขึ้นนั่นก็คือระบบประกอบอาวุธก่อนอื่นเลยเกมนี้เนี่ยเมื่อมีปืนมาแล้วการประกอบอาวุธเนี่ยก็เป็นหัวใจที่สำคัญมากเพราะจะทำให้ปืนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทำให้การเล่นปืนใน1กระบอกนั้นเนี่ยเราสามารถแยกสายการเล่นได้อย่างชัดเจนโดยการปรับแต่งของผมจะมีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด6อย่างคร่าวๆด้วยกันก็จะมีกริปมีปากกระบอกมีแมกกาซีนเลเซอร์ท้ายปืนแล้วก็ประเภทอื่นๆรวมทั้งหมด6ชนิดและสำหรับประเด็นหลักของวันนี้เราจะมาดูการทำงานของส่วนประกอบต่างๆของตัวปืนในแต่ละประเภทว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ชิ้นนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของความสามารถของมันเนี่ยจะเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็การแสดงผลเนี่ยมันจะแตกต่างกับตอนไม่ใส่มากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันแบบละเอียดเลยมาเริ่มกันกับชิ้นแรกสโคปกล้องของตัวปืนในตอนนี้ผมตัวเกณฑ์เนี่ยจะมีสโคปอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกครับผมก็คือรูปแบบของตัวดอทจุดสีแดงสำหรับสโคปของกล้องตัวแรกครับผมลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นจุดสีแดงโดยจุดเด่นของกล้องตัวนี้ผมเราจะเล็งได้ดีมากในการยิงระยะใกล้ถึงระยะกลางเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นผมพอเราต่อสู้กับศัตรูระยะใกล้ๆเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ยิงได้ง่ายกว่าแต่ในทางตรงข้ามครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงในระยะไกลมากๆเนี่ยสังเกตว่าตัวกล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแอบเล็งยากนิดนึงเพราะปืนบางครั้งเจอปืนใสๆเยอะๆเนี่ยตัวจุดมันก็จะไม่ค่อยนิ่งครับผมทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมยากเล็กน้อยสโคปตัวที่2โฮโลกราฟิกลักษณะของสโคปตัวนี้ผมก็จะเป็นการมองผ่านตัวกล้องโฮโลกราฟิกครับผมข้อดีของสโคปอันนี้คือการยิงเนี่ยยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยค่อนข้างง่ายผมเพราะว่าตัวจุดเนี่ยสังเกตว่ามันไม่สายมากทำให้เราสามารถเล็งศัตรูได้ค่อนข้างดีแต่ข้อเสียของสโคปอันนี้ก็คือในการยิงศัตรูในระยะใกล้หรือระยะประชิดเนี่ยสังเกตว่าลักษณะของตัวกล้องสโคปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังจอพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงสำหรับคนที่ยิงระยะประชิดและสโคปสุดท้ายตัวที่3 tacticalลักษณะของสโคปอันสุดท้ายผมก็จะเป็นการมองผ่านตัวกล้องคล้ายๆกับอันที่2แต่ข้อดีกว่ามันก็คือจะเป็นการเพิ่มวิชั่นที่มองเห็นได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นการเล็งยิงจากระยะไกลเล็งระยะกลางหรือระยะใกล้เนี่ยสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเล็งในส่วนของตัวคนเนี่ยมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้ง่ายกว่าทั้ง2สโคปก่อนหน้านี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสโคปเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยผมเพราะบางคนเขาก็ชอบกล้องนี้บางคนก็ชอบกล้องอีกแบบแต่ที่ผมบอกก็คือแต่ละกล้องเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเล่นของระยะยิงที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราเจอปืนประเภทนั้นเนี่ยยิงแบบไหนเราก็ควรที่จะเลือกใส่กล้องให้กับตรงรูปแบบการเล่นก็ทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมเกมได้ง่ายกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดถามว่าสโคปเนี่ยจำเป็นต้องใส่หรือเปล่าต้องบอกว่าจำเป็นครับผมเพราะมันเป็นการเพิ่มระยะการยิงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของตัวปืนเมื่อเปรียบเทียบแล้วสโคปเนี่ยจะสำคัญมากตอนที่เราซูมนั่นเองในกรณีที่เรายิงแบบไม่มีสโคปสังเกตว่าตัวลูกกระสุนเนี่ยมันจะกระจายมั่วมากแล้วก็การควบคุมยิงเนี่ยจะค่อนข้างยากครับผมแต่พอเราเนี่ยมีสโคปปุ๊บเล็งซูมในกรณีที่อยู่ในระยะเท่ากันเนี่ยสังเกตว่าวิถีของตัวลูกกระสุนเนี่ยมันก็จะมีกระจายอยู่บ้างแต่ว่ามันค่อนข้างกระจายอยู่ในระยะที่เราสามารถควบคุมได้นั่นเองและชิ้นส่วนต่อมาผมกับลูกกระสุนเพิ่มการเจาะเกาะอันนี้เนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดกันเยอะพอสมควรเลยผมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวลูกกระสุนต้องขอบอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยผิดครับผมเนื่องด้วยการใส่การเพิ่มดาเมจให้ลูกกระสุนเนี่ยใช่มันเพิ่มให้ผมแต่มันจะเพิ่มให้ในกรณีที่เราเนี่ยยิงทะลุสิ่งก่อสร้างก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจให้ปืนเนี่ยเล็กน้อยหรือในกรณีอย่างนึงก็คือปืนบางปืนเนี่ยเราไม่สามารถยิงทะลุสิ่งก่อสร้างได้เมื่อเราใส่เพิ่มดาเมจไปปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงทะลุได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างใส่กับไม่ใส่กันนะสำหรับการทดสอบในรอบแรกตอนนี้เนี่ยผมใช้ปืน AK47 ที่ยังไม่ได้ใส่กระสุนเจาะเกาะครับผมดาเมจของตัวปืนเนี่ยเมื่อยิงโดนตามปกติผมเราจะสามารถทำดาเมจได้อยู่ที่2หลอดเลือดและในกรณีที่เราเนี่ยยิงผ่านการทะลุกำแพงผมกระสุน1นัดเนี่ยที่เรายิงไปเนี่ยจะทำดาเมจได้ประมาณ1หลอดเลือดเท่านั้นสังเกตว่าเมื่อเรายิงทะลุผ่านสิ่งกีดขวางดาเมจเนี่ยมันก็จะเบาลงในรอบที่2ก็ยังคงเป็นปืน AK47 เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือคราวนี้เนี่ยใส่กระสุนเจาะเกาะเพิ่มเข้ามาผม
ดาเมจเมื่อยิงตามปกติไม่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยสังเกตว่าตัวของดาเมจมันก็ยังเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีที่ว่าใส่กระสุนเจาะเกาะและเพิ่มดาเมจอันนี้ก็ผิดไปผมและคราวนี้เรามาดูดาเมจเวลายิงทะลุสิ่งก่อสร้างกันโป๊ะไปหนึ่งที่คราวนี้ดูสังเกตว่าดาเมจจากตอนแรกเนี่ยที่ยิงทะลุเนี่ยมันจะเพียงแค่1หลอดเลือดเท่านั้นแต่ในคราวนี้เพิ่มเป็น1หลอดเลือดครึ่งนั่นเท่ากับว่าเวลาใส่กระสุนเจาะเกาะปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำดาเมจได้สูงขึ้นในกรณีที่ยิงผ่านทะลุสิ่งกีดขวางถ้าเกิดว่าถามว่าการใส่กระสุนเจาะเกาะอันนี้เนี่ยจำเป็นหรือเปล่าต้องขอบอกว่ายังมีความจำเป็นอยู่ผมโดยเฉพาะกับปืนที่มันเป็นสายสไนเปอร์หรือปืนที่เราจำเป็นจะต้องยิงใส่ศัตรูที่คิดว่าศัตรูเนี่ยต้องแอบหลังกำแพงอย่างเช่นพวกสายตั้งแคมป์ต่างๆด้วยปืนประเภทนี้ผมมันบังคับว่าศัตรูที่เราจะยิงด้วยเนี่ยมักจะอยู่ในจุดที่อยู่หลังกำแพงหรือจุดต่างๆเราอาจจะต้องเพิ่มดาเมจให้มากขึ้นเพื่อจัดการศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่จอกเกาะก็ยังมีความสำคัญอยู่สำหรับปืนสายเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปืนประเภทวิ่งบูระยะประชิดพวกนี้เนี่ยซึ่งไม่มีโอกาสในการยิงศัตรูที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่พวกจอกเกาะเลยก็ได้นะและชิ้นส่วนต่อมาผมกับลดแรงถีบปืนในขณะที่ยิงอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้กันทุกปืนและถ้าเกิดว่ามันถามว่ามันสำคัญมากหรือเปล่าบอกว่าตัวนี้เนี่ยปืนเกือบทุกกระบอกในเกมเนี่ยแทบจะต้องใส่เลยผมและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมปืนจะมีแรงถีบอยู่2แบบรูปแบบแรกก็คือแรงถีบที่ถีบขึ้นของตัวปืนครับผมก็คือลักษณะของแรงถีบประเภทนี้ก็จะเป็นการดีดขึ้นอย่างเดียวไม่ดีดซ้ายดีดขวาแล้วสำหรับรูปแบบของแรงถีบที่2ก็คือการกระจายตัวของปืนก็คือหลังจากที่เรายิงไปสักครั้งนึงอ่ะปืนอยู่ดีดขึ้นบนปุ๊บมันจะเริ่มดีดซ้ายแล้วก็ดีดขวาแทนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่2ของการกระจายตัวของลูกกระสุนก็จะแตกต่างกันไปสำหรับการทดสอบในรอบแรกครับผมก็จะไปดูกับปืน AK47 เหมือนเดิมแต่รอบแรกเนี่ยเรายังไม่ใส่ในส่วนของตัวลดแรงถีบมาผมแล้วก็ดูดีกว่าว่าปืนมันจะถีบขนาดไหนกดค้างไปให้ผมสังเกตว่าปืนเนี่ยมันถีบมากจากประมาณครึ่งประตูเนี่ยแทบจะไปถึงบนสุดประตูเลยผมแรงถีบมันค่อนข้างที่จะมหาศาลพอสมควรนะสำหรับกรณีที่ไม่ใส่ตัวลดแรงถีบรอบที่2คราวนี้เราลองใส่ตัวลดแรงถีบดูผมเล็งในตำแหน่งเดิมระยะเท่าเดิมความแตกต่างจะมากขนาดไหนผมเมื่อกดค้างให้สังเกตว่ารอบที่2นี้ผมเรายิงประมาณเกือบครึ่งประตูผมแต่แรงถีบเนี่ยมันจะหยุดอยู่เพียงแค่ประมาณเกือบเศษ1/3ของประตูเท่านั้นผมแตกต่างจากรอบแรกโดยสิ้นเชิงที่ยิงไปปุ๊บเนี่ยมันแทบจะดีดขึ้นไปเกินประตูอีกต่างหากและนี่คือเห็นความสำคัญของการใส่ตัวลดแรงถีบการยิงครับผมโดยเฉพาะปืน AK47 ที่ความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยผมก็เลยต้องใส่เกือบทุกกระบอกเลยนะสำหรับตัวที่มีลดแรงถีบกระสุนชิ้นส่วนต่อมากับการเพิ่มความแม่นยำอันนี้ก็จะเริ่มแตกต่างจากตัวลดแรงถีบผมก็คือการควบคุมการกระจายตัวของลูกกระสุนหรือคือรูปแบบของการถีบในแบบที่2หลักๆของอันนี้ผมหน้าที่ของมันก็คือคอยควบคุมไม่ให้ปืนเนี่ยมันกระจายตัวเกินไปเวลาที่เราเนี่ยกดยิงค้างแต่มันจะเห็นผลมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทดสอบกันสำหรับรอบแรกครับผมก็อยู่กับปืน AK47 เหมือนเดิมโดยการกระจายตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เห็นผลถึงการทดสอบอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยเราต้องยิงแบบไม่ซูมสโคปครับผมมาดูรอบแรกผมยิงแบบไม่ซูมสโคปแล้วไม่ใส่ตัวแล้วกันเนี่ยสังเกตว่าลูกกระสุนเนี่ยโอ้โหทั้งดีดทั้งกระจายไม่มีความเกาะกลุ่มเลยแม้แต่น้อยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างเล็งยากมากนะสำหรับคนที่อยากจะยิงโดยแบบไม่ซูมสโคปสำหรับรอบที่2ก็จะใส่ตัวเพิ่มความแม่นยำมาเลยผมสังเกตว่าก็จะมีตัวเรเซอร์เนี่ยอยู่ที่ปลายกระบอกปืนด้วยแต่เกิดว่าใครที่คิดว่าเราใส่แล้วไม่เห็นตัวเรเซอร์ก็ลองปรับในส่วนของตัวกราฟิกดูผมให้เป็น very high ก็จะมีตัวเลเซอร์โผล่มาแต่เกิดว่าใครที่เป็นแบบ low หรือ medium เนี่ยเลเซอร์มันก็จะไม่ออกมานั่นเองนะการยิงก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมมาเทสกันดีกว่าคราวนี้เราใส่มาเนี่ยสังเกตว่ากระสุนเนี่ยมันจะเริ่มเกาะกลุ่มกันมากขึ้นครับผมจากตอนแรกที่ยิงปุ๊บเนี่ยมันกระจายมั่วแต่คราวนี้กระสุนเนี่ยมันจะเริ่มแบบนับตอนนั้นเนี่ยมันจะใกล้ชิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่อนข้างจังจะเห็นผลอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับการใส่ตัวเพิ่มความแม่นยำแต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นต้องใส่หรือเปล่าอันนี้ผมต้องขอบอกว่าในกรณีที่เจอกับปืนที่ดีดเยอะๆกระสุนกระจายตัวเยอะๆอย่าง AK เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ควรจำเป็นต้องใส่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอปืนที่ดีดมหาโหดอย่าง AK47 เนี่ย
ใส่ทั้งตัวลดแรงถีบแล้วก็ตัวความแม่นยำสองอย่างนี้เนี่ยก็จะดีมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมปืนได้ดีขึ้นก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็แต่ละประเภทของตัวปืนด้วยนะในการใส่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่อมากับการลดระยะเวลาในการรีโหลดกระสุนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเราควรจะใส่ดีหรือเปล่าครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าชิ้นส่วนประเภทนี้จะเหมาะในกรณีที่ใส่กับปืนที่มีลูกกระสุนเยอะๆรีโหลดนานๆก็จะค่อนข้างเหมาะมากแต่ถามว่าใส่แล้วมันจะเร็วขึ้นขนาดไหนก็มาทดสอบกันดีกว่าเริ่มกับการทดสอบแรกกับปืน S36 ที่มีลูกกระสุนเยอะๆแล้วก็รีโหลดนานผมกับรอบแรกที่เราจะยิงจนหมดแม็กแล้วก็ปล่อยรีโหลดแบบไม่มีตัวเพิ่มความเร็วกันนะผมมาดูดีกว่าว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สังเกตได้ว่าโหตัวปืนเนี่ยกว่าจะชักกว่าจะเล็งยิงทีหนึ่งสโคปเสร็จเนี่ยก็กินเวลานานพอสมควรรอบที่2ครับผมคราวนี้ใส่ตัวลดเวลาการรีโหลดมาแล้วมาดูดีกว่าว่าเวลายิงเสร็จปุ๊บรีโหลดจะเร็วขึ้นขนาดไหนผมสังเกตว่าการชักกระสุนแล้วก็ยิงต่อนัดหรือว่ารีโหลดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกรณีที่ใช้ปืนเพชรรีโหลดนานๆแล้วสรุปเนี่ยมันน่าใช้หรือเปล่าอาจจริงต้องขอบอกว่ามันจะช่วยลดการรีโหลดเนี่ยประมาณเกือบ 30-40% นะผมยิ่งเป็นปืนที่นานเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นผลชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นปืนที่เวลารีโหลดสั้นๆมากๆเนี่ยอย่างเช่น FMC เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะชิ้นส่วนต่อมากับเพิ่มความเร็วในการเล็งสำหรับการทดสอบเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วระหว่างที่เราเนี่ยกดตัวสโคปครับผมเนี่ยสังเกตได้ว่าเมื่อเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยปืนมันจะค่อนข้างซูมเร็วโดยอัตราการเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยซูมสโคปเร็วขึ้นประมาณ 30% นะผมก็เหมาะมากสำหรับกรณีที่ใช้ปืนที่จะเล็งสโคปเร็วหรือว่าปืนที่เราต้องชักมาเร็วๆอย่างเช่นตระกูลสายลูกซองหรือปืนที่แบบว่าหนักๆช้าๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยชักมายิงเร็วขึ้นชิ้นต่อมากับเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ในระหว่างเร็งแล้วการเคลื่อนที่ในระหว่างเร็งเนี่ยคืออะไรก็คือในระหว่างที่เราทำการซูมสโคปอยู่เนี่ยการเคลื่อนที่เดินซ้ายเดินขวาเนี่ยเราเห็นสังเกตว่าตอนที่เราซูมเนี่ยมันจะค่อนข้างเดินช้ากว่าปกติมากๆการที่เราเนี่ยใส่ไปปุ๊บก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นโดยในรอบแรกเนี่ยสังเกตว่าตอนที่เรายังไม่ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเวลาเราถือปืนหนักๆเนี่ยเดินทีหนึ่งตอนซูมเนี่ยมันแทบจะเป็นเป้านิ่งได้ง่ายๆเลยนะในรอบที่2พอเราใส่อุปกรณ์เพิ่มความเร็วในการเล็งเนี่ยระหว่างที่เราเล็งอยู่ครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยสังเกตว่ามันจะเร็วขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าจะพูดว่ามากขนาดไหนผมลองเทียบตัวอย่างกรณีที่เดินตามปกติแล้วพอเราใส่อุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 50% ของเดินตามปกติถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ใส่อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25% ของการเดินปกติเท่านั้นอันนี้ก็จะช่วยได้ดีมากในกรณีที่เล่นพวกสายสไนจะทำให้เราเนี่ยผิวขึ้นแล้วก็ยิงต่อกรกับศัตรูที่เป็นประเภทสไนได้เหมือนกันได้ดีขึ้นและชิ้นส่วนต่อมากับตัวปลอกเก็บเสียงสำหรับบทบาทของชิ้นส่วนชิ้นนี้ผมก็ค่อนข้างมีอย่างที่สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่รู้ตำแหน่งของเราปกติเวลาเรายิงไปเนี่ยถ้าเกิดมีเสียงดังขึ้นมาบนแมปจะมีจุดสีแดงกระพริบกระพริบและยิ่งเป็นปืนที่ยิงรัวๆเสียงดังๆเนี่ยศัตรูเนี่ยก็จะรู้ตำแหน่งของเราได้ง่ายผมแต่พอเราเนี่ยใส่เจ้าปลอกตัวนี้ปุ๊บจะทำให้เสียงหรือว่าจุดแดงๆเนี่ยมันจะน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยผมก็ถือว่าอีกหนึ่งชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเป็นแบบแนวกึ่งๆอาซาซินล่องหนให้ศัตรูเนี่ยจับตัวไม่ได้อันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากแต่ก็ยอมแลกมาด้วยกับระยะยิงที่สั้นลงแล้วก็เหลือชิ้นส่วนอีก2ชิ้นนะผมที่อาจจะไม่ได้ใช้ในการทดสอบนะผมเนื่องจากว่ามันก็แทบจะไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทำการทดสอบเพิ่มเติมนะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระยะของการยิงทำให้ปืนของเราเนี่ยยิงได้ไกลขึ้นแน่นอนว่าปืนทุกกระบอกยิ่งยิงไกลยิ่งดีเพราะจะเพิ่มโอกาสในการให้เราเนี่ยสามารถรักษาตำแหน่งโพซิชันของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองอีกอันนึงของผมก็คือเพิ่มในส่วนของตัวขนาดแมกกาซีนถ้าถามว่ามันเพิ่มขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวปืนด้วยผมโดยรวมเนี่ยเขาจะเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 20% ของแมกกาซีนสูงสุดของปืนกระบอกนั้นๆแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวการปรับแต่งของระบบอาวุธก็ต้องบอกว่าหัวใจสำคัญของเกมนี้มากเพราะจะเป็นการชี้เป้ารวมถึงแนวทางการเล่นของเราได้เลยผมเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่กับผมจนจบจะได้รับสาระความรู้แบบว่าเต็มแน่นเอียดเลยผมเวลาเราเนี่ยไปประกอบอาวุธทีนึงเนี่ยเราจะได้เลือกแนวทางการเล่นของเราเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทุกคนเนี่ยจะได้วินวินกันอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมผมเจอกันผมคลิปหน้าไปแล้วปิ๊บๆ